ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัยสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสกล่าวในการถแถลงข่าวและลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสสส,สกับสวนเงินมีมาและพันธมิตรสร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนและปลอดภัยว่าจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของคนไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลง ซึ่งร้อยละสาตกค้างในเลือดของเกษตรกรแต่กลุ่มผู้บริโภคมีสารเคมีตกค้างในเลือดถึงร้อยละสาจึงมีนโยบายจัดทําโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกเชื่อมโยงกระบวนการเกษตรอินทรีย์เข้าด้วยกันทั้งการผลิตกระบวนการจําหน่ายและผู้บริโภคขณะที่นางวัลภาแวนวิลเลียนวาร์ดผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกสสสได้กล่าวว่า การรวมกลุ่มโครงการพัฒนาต้นแบบนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยในอาหารสารเคมีตกค้างและสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคได้นอกจากนั้นยังทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะสามารถเลือกอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพทั้งยังเป็นการเชื่อมตลาดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโด,ดยไม่ผ่านคนกลางด้วยสภพลกัายายถ่ายภาพเผาเพลมศาสตร์รอดรายงาน